เอมมี่แม็กซิมตอบกลับคนปล่อยข่าวฉันไม่เคยแย่งผัวใครระวังหน้าหงายเอมมี่แม็กซิมตอบกลับคนปล่อยข่าวฉันไม่เคยแย่งผัวใครระวังหน้าหงายหลังอุ้มท้องเปิดตัวสามีเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมรวรรณกลับโดนแฉแย่งสามีคนอื่นโดยเพจดังเผยมีคนออกมาแฉพร้อมบอกด้วยว่าใครแกงแม่เอมมี่กลัวแม่กำลังท้องพี่อย่าร้ายกับแม่เลยปล.ควรเสพข่าวอย่างมีสติห้ามต่อว่าใครรอทุกคนออกมาชี้แจงดีกว่าด้วยรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิเมียบอยกอนล่าสุด10ธันวาคม63เอมมี่แม็กซิมเดินทางมาร่วมงานวันเกิดน้องเพชรกล้าเด็กชายนำโชคที่ร้านแบทเทิลเลียบด่วนรามอินทราโดยระหว่างงานได้แจ้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างหวานใจพร้อมออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่แย่งสามีคนอื่นล่าสุดมีคนบอกว่าเราไปแย่งสามีชาวบ้านวิตายแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าการเกิดเป็นคนสามารถแย่งกันด้วยได้เหรอคะจริงๆแล้วหนูไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะหนูทำงานทุกวัน30วันเต็มค่ะแล้วหนูทำงานแทบทุก24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหนูไม่ได้มานั่งดูว่าอะไรแบบไหนเป็นยังไงค่ะแต่ว่าถ้ามันมีข่าวอย่างนี้จริงก็รบกวนพี่ๆช่วยแคปให้หนูทุกคำพูดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงคิดว่าปีนี้หรือปีหน้าคงต้องฟ้องจริงๆแล้วแหละต้องใช้หนี้อีกเยอะค่ะจริงๆเราเพิ่งรู้หรือเขาเพิ่งมาโพสต์จริงๆหนูเคยเห็นมานานแล้วนานมากละแต่ว่าเราก็นิ่งดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนอย่างหนูถ้าอะไรจริงหนูว่าจริงถ้าอะไรที่ไม่จริงเดี๋ยวเจอกันคนต้องการจะดิสเครดิตเราหรือเปล่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่บุญบารมีนะไม่อยากพูดอะไรแรงๆนะเพราะว่าท้องอยู่เอาตรงๆไม่รู้จักอะไรกับใครเลยตั้งแต่หนูท้องมาโลกส่วนตัวสูงมากเพราะว่าทุกวันนี้อยู่ได้เพราะยาต้านอาเจียนเพราะฉะนั้นเวลาเอมมี่ปรีดเนี่ยมันจะไม่ดีต่อลูกมากๆแล้วลูกเป็นทาลัสซีเมียด้วยเพราะฉะนั้นเอมมี่ยังไม่อยากรับรู้อะไรนะวันนี้เวลาเอมมี่ไปงานที่ไหนตามสื่อไหนหนูไม่เคยมานั่งตรวจสอบหรืออ่านคอมเมนต์อะไรเลยคอมเมนต์ก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันเหรอคะหนูยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะเวลานี้ขอให้หนูจบงานก่อนได้ไหมปีใหม่แล้วพูดตรงๆว่าหนูงานเยอะมากหนูถือว่ามันเป็นงานมันต่อยอดให้กับชีวิตหนูนะวันนี้ใครจะมาแฉอะไรหนูจะมาว่าอะไรหนูพูดตรงๆหนูยังไม่รู้เรื่องหนูยังไม่เห็นหนูเคยได้ยินมานานมากแล้วจริงๆเป็นคนให้โอกาสคนนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะก็รบกวนพี่ๆทุกคนให้ช่วยแคปให้หนูหน่อยหนูไปหาพี่สื่อมวลชนได้ทุกสื่อเลยไปขอหลักฐานหนูฟ้องจริงทำจริงเอาจริงค่ะเรารู้จักกับคนที่เขาโพสต์ไหมหนูไม่รู้จักใครเลยค่ะพี่หนูไม่รู้จักเลยจริงๆหนูก็คุยกับแฟนทุกวันแฟนก็บอกไม่ได้มีการแย่งหรืออะไรเลยหนูคิดว่าเขาน่าจะหยุดถ้าผู้ชายออกมาพูดตอกหน้าหงายนะคะเอมมี่งานเข้าหนักหลังอุ้มท้องเปิดตัวสามีเจอแฉแรงแย่งผู้ชายคนอื่นเขาก็บอกว่าเขาก็มีลูกเหมือนกันมีลูกเขามีลูกด้วยหรอคะอันนี้หนูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงๆถ้าเขาบอกว่าเขามีลูกเอาอย่างนี้ดีกว่าคนอย่างหนูอะถ้าผู้หญิงพูดเองมันจะกลายเป็นว่าเราเข้าข้างตัวเองหนูว่าให้ผู้ชายเขาออกมาพูดเองดีกว่าเนาะอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงมันเสียหายถ้าเขาบอกว่ามีลูกด้วยกันอันนี้ก็ให้ผู้ชายออกมาเคลียร์เองอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาพูดเพื่ออะไรเอาตรงๆหนูก็คบกับแฟนมาจนจะ2ปีแล้วอะไรที่ไปแย่งใครหนูงงไปหมดแล้วพูดตรงๆข่อยงงเราถามแฟนไหมว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหม
เอาตรงๆนะหนูอยู่กับแฟนคืออยู่กันมาจนจะ2 ปีใช่ไหมหนูไม่รู้อะไรเลยเธอเราอยู่กันแบบฉันรักคุณคุณรักฉันเขาดูแลฉันฉันดูแลคุณเรารู้กันแค่นี้หนูไม่รู้อะไรด้วยซ้ำเอาตรงๆข่อยบ่ฮู้เรื่องอีหยังเลยพอได้เห็นข่าวไหมแฟนเราแฟนหนูก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันค่ะตอนนี้พวกเราทำงานมากธุรกิจของเขาหนูก็ทำอะไรของหนูเอาตรงๆเราไปไหนมาไหนด้วยกันทุกวันเพราะฉะนั้นพวกเราไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้เลยเราให้เขาฟังไหมว่าเรามีประเด็นแบบนี้หนูไม่รู้เลยไม่รู้จะเล่าอะไรเขาฟังตลอดระยะเวลา2 ปีเราเคยได้คุยได้เช็คอะไรไหมไม่ค่ะเอาตรงๆหนูเป็นคนที่คบใครก็แล้วแต่หนูเชื่อมั่นในคนของเราเอาง่ายๆเหมือนตอนที่หนูคบฮาวเวิร์ดหนูก็เชื่อมั่นในตัวของฮาวเวิร์ดพออยู่กันมา11 ปีก็ไม่เห็นจะมีใครมาว่าแย่งใครเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้จะมีใครสักคนหนึ่งมีเห็บหมัดอะไรออกมาสักตัวหนึ่งหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าปล่อยเขามันเรื่องของเขาเขาสิวะอีหยังก่อสร้างเขาเรื่องนี้ข่อยบ่อฮู้บ่อฮู้อีหลีแสดงว่ายืนยันมาตลอดว่า2 ปีไม่มีการคบซ้อนไม่รู้ว่าใครแย่งใครนะเวลานี้ต้องให้ผู้ชายออกมาพูดแต่ระวังหน้าหงายนะคะอย่างหนูเอมมี่บอกใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่หนูเป็นคนแบบนี้อยู่มาแบบนี้20 ปีแล้วตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาหนูไม่เคยมีข่าวเสียหายเรื่องผู้ชายจริงหนูอาจจะแรงมีข่าวเยอะมากฉาวเยอะมากแต่ว่าเอมมี่แม็กซิมคนนี้บอกเคยมีข่าวแย่งผัวชาวบ้านแล้วจำไว้นะคะว่าผู้ชายเขาก็คือคนเขาไม่สามารถที่จะมาให้ใครแย่งใครได้เพราะฉะนั้นพูดอะไรต้องพิจารณาตัวเองพูดได้แค่นี้ว่าต้องพิจารณาตัวเองฝากอะไรบอกเขาถ้าเขายังไม่หยุดโพสต์ขอเอมมี่ฟ้องนะคะรบกวนพี่สื่อมวลชนทุกสื่อถ้ายังรักและเมตตาเอมมี่อยู่ขอให้รบกวนเก็บทุกภาพเขาโพสต์เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอมมี่ฟ้องจริงและก่อนหน้านี้ที่พี่มาเอมมี่ก็ตกใจเล่าให้แฟนฟังเขาก็บอกฟ้องเลยผมไม่ปกป้องคนผิดค่ะกลัวไหมว่าข่าวนี้จะกระทบกระเทือนเราเพราะเราท้องอยู่นี่ไงหนูก็เลยงงที่พี่ออกมาไม้เต็มหน้าคือเก่าถ้ายังไม่หยุดโพสต์หรืออะไรก็แล้วแต่มันกระทบกระเทือนลูกเอมมี่เราเจอกันให้ผู้ชายออกมาพูดมากกว่าก็เดี๋ยวให้เขาออกมาพูดระวังหน้าหงายเขามีภาพคุกเข่าขอแต่งงานเนี่ยหนูขอภาพนี้ได้ไหมคะบอกว่าคุกเข่าขอแต่งงานเนี่ยหนูอยากรู้ใครเป็นคนบอกถ้าเกิดว่าเขามีใครจริงๆก็ไม่อาจจะต้องคุกเข่าขอแต่งงานมั้งถูกต้องไหมคะแล้วเอมมี่เลยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างต้องให้ผู้ชายพูดเองไม่อยากมีโมเมนต์แบบนี้หรออะไรนะคะพี่อะไรนะคะพี่แสดงว่าเขาขอเราแล้วหนูพูดตรงๆนะคะหนูเห็นข่าวดาราหลายๆคนที่มีข่าวแบบเนี้ยหนูพูดตรงๆหนูโคตรอยากให้กำลังใจบนโลกใบนี้มันไม่มีใครแย่งใครบนโลกนี้ไม่มีใครเป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผู้ชายต้องออกไปจากใครสักคนหนึ่งเราต้องพิจารณาตัวเองวันนี้ที่ฮาวเวิร์ดเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นทำไมเอมมี่ไม่ออกมาพูดอะไรเราต้องยินดีกับคนที่เรารักเราจะต้องไม่ทำร้ายเขาเราจะต้องไม่ทำร้ายกันนี่คือคนดีถ้าวันนี้เอมมี่จะต้องมานั่งพูดกับคนที่บารมีตกต่ำหรือไม่มีธรรมะในหัวใจไม่เคยทำบุญหนูไม่คุยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่หยุดโพสต์หนูยังไม่เห็นโพสต์
หนูอยากเห็นหน้าทุกคนเก็บให้หนูหน่อยหนูจะเก็บทุกโพสต์ทุกๆหลักฐานแล้วเรามาเจอกันถ้าคุณบอกว่าคุณมีลูกอยากให้ผู้ชายออกมาพูดกันหนูไม่พูดเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความสุขอย่าว่าอะไรพวกเราเลยหนูไม่ได้ต้องการคนรวยก่อนหน้านี้เพราะพี่ๆเขาพูดใช่ไหมหนูก็เลยเข้าไปดูคอมเมนต์ว่าถ้าเขาไม่รวยจะเอาไหมเขาไม่ได้เป็นคนรวยนะเขาไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉะนั้นแล้วการที่คุณออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณได้ทุกอย่างไปหมดแล้วคุณจะมาต่อว่าอะไรเขาอีกฉะนั้นวันนี้หนูไม่พูดอะไรหนูขอให้ผู้ชายออกมาพูดเองวันนี้เอมมี่ยืนยันว่าไม่มีการแย่งอะไรหนูไม่รู้เรื่องขอให้หนูเสร็จงานปีนี้ปีหน้าเจอกันฟ้าใหม่ได้ข่าวจากเอมมี่ทุกคนมันต้องดีขึ้นฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าเสมออย่าตีคุณค่าใครด้วยคำว่าแย่งใครเพราะฉะนั้นเราต้องให้ค่ากับเขาเวลาที่เขาอยู่กับเราเราต้องเห็นคุณค่าเขาไม่ใช่เห็นค่าเวลาเขามาคบกับดาราคนอื่นอย่าไปดูถูกเขาก่อนหน้านี้มันมีการพูดอะไรไม่ดีมานานมากแล้วเป็นปี2ปีแล้วเอมมี่มีความรู้สึกว่าอย่าไปว่าใครเอาตัวเองให้รอดก่อนดูแลครอบครัวตัวคุณก่อนตอนนี้เอมมี่ท้องอยู่อยากทำตัวเองให้มีความสุขที่สุดที่โพสต์นู่นนี่นั่นดีดาคือหนูอยากทำให้ลูกมีความสุขลูกเป็นทาลัสซีเมียเอมมี่เองก็เป็นทาลัสซีเมียแฟนเอมมี่ก็เป็นพหทาลัสซีเมียเพราะฉะนั้นครอบครัวเรากำลังตกอยู่ในวิกฤตแย่เราอยากให้พวกเรามีความสุขอยากรู้ว่าผัวหนูคือใครเดี๋ยวให้ผัวหนูออกมาพูดเองค่ะตอนนี้คือแฟนเริ่มแคปทุกอย่างไว้หมดแล้วเอาเลยเต็มที่เขาจะยืนอยู่ข้างตัวเองนะไม่ไปไหนฉะนั้นวันนี้ไม่มีใครแย่งใครรักคือรักความสุขคือความสุขเคลียร์ค่ะ